Nmax เราอะ Max เอาเรื่องสีใหม่สวยบาดใจเท่ Star Blue ตัวตึงยืนหนึ่ง Nmax เลยดินายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2พ.ศ. 2566ถึง 2570มีพระศรีพัชรดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์พระครูโสพลวัชรคุณเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ฝ่ายธรรมยุทธบาทหลวงทศพรนารินทร์รัตน์อธิการโบสถ์พระแม่เมืองลูดนายลักษพลชิตตูมปูนผู้แทนประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบูรณ์และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจำนวน130แห่งร่วมประกาศเจตนารมณ์ณห้องเมืองราชชั้น5สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นางยุวดีมีบุญวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2พ.ศ. 2566ถึง 2570โดยเป็นแผนต่อเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง 2565เพื่อเป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13เพื่อนำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพสร้างสังคมไทยที่ปลอดการทุจริตโดยการปลูกฝังจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนค่านิยมให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้นซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดหลักของแผนปฏิบัติการ2ประเด็นประกอบด้วย1ดัชนีคุณธรรม5ประการพองเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูเพิ่มขึ้นร้อยละ10ภายในปี2570และ2หน่วยงานภาครัฐน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารมีค่า ITA เพิ่มขึ้นร้อยละ5ภายในปี2570ซึ่งในปี2566จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนให้เป็นจังหวัดที่มีเครือข่ายทางสังคมที่โดดเด่นมีนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ควรค่าแก่การพัฒนาหรือยกระดับขยายผลเป็นจังหวัดคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2พ.ศ. 2566ถึง 2570เพื่อพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในจังหวัดที่ชัดเจนประชาชนไม่ทำไม่ทนไม่เฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและมุ่งมั่นตั้งใจจะทำแต่สิ่งดีร่วมกันด้วยความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบของเครือข่ายประชารัฐประกอบด้วยภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนและสถาบันศาสนาพร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบกิตติบัตรรางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ2565ทางนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่1พ.ศ. 2559ถึง 2565เพื่อให้ชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมโดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นมุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ผ่านได้หลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบโดยกำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ2565เพื่อประกาศยกย่องให้เป็นชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนงานคุณธรรมโดยในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นดังนี้1รางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่ชุมชนคุณธรรมบ้านนายมตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์2รางวัลชุมชนได้แก่ชุมชนคุณธรรมวัดพดุงราชตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งชุมชนคุณธรรมวัดโคกมนตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวชุมชนคุณธรรมวัดบึงศรีเทพรัตนารามตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพและชุมชนคุณธรรมวัดท่ากกแกตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสัก2ประเภทองค์กรรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์เขต3รางวัลชมเชยได้แก่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์โรงเรียนบ้านบัววัฒนาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย3ประเภทอำเภอรางวัลอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่อำเภอวิเชียรบุรีและรางวัลชมเชยได้แก่อำเภอศรีเทพอำเภอบึงสามพันธุ์